เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 11:12 น.หลังผ่อนปรนมาตรการระยะที่2เปิดห้างวันแรกเซ็นทรัลลาดพร้าวคนทยอยเข้าต่อเนื่องขณะทางห้างมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเข้าออกทุกคน 11:26 น.หอการค้ามองเปิดห้างเศรษฐกิจเดินหน้าขอ 1-2 สัปดาห์ประเมินผลคาดกนง 20 พฤษภาคมคงดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ขณะ GDP ปี 63 ลบร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 11:43 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยยังไม่พบ4ชาวบ้านหลงป่ามะกรูดจังหวัดพิษณุโลกทุกหน่วยนำกำลังเร่งค้นหาล่าสุด 11:57 น.โซเชียลแห่แชร์เอกสารด่วนอย.ระงับการใช้นำเข้าโบท็อกซ์นิวโลน็อกหลังพบปลอมแปลงข้อมูลตั้งต้นที่ไม่ได้รับมาตรฐานเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup